A memory หนีให้ได้ถ้านายแน่จริงตอนที่หนึ่งนึกถึงอีกแล้วแสงตะวันยามเช้าสาดส่องผ่านทะลุม่านมายังใบหน้าของเด็กหนุ่มดืดดืดเสียงริงโทนโทรศัพท์ยังคงดังอย่างต่อเนื่องดืดฮัลโหลเด็กหนุ่มกดรับสายด้วยความงงเงียฮัลโหลเชื่ออะไรมึงเด็กหนุ่มตื่นจากอาการงงเงียพลางคิดในใจว่าใครวะเงียบอีกปลายสายยังคงจิกกัดไม่ปล่อยเด็กหนุ่มหันหน้าจอมือถือขึ้นมาดูไม่ปรากฏชื่อผู้โทรด้วยซ้ำนี่ใครครับเด็กหนุ่มเริ่มเปลี่ยนจากท่านอนมานั่งคุยอย่างจริงจังเพราะเขาสงสัยว่าใครกันนะที่บังอาจมารบกวนเวลานอนในวันหยุดของเขาเอ้าเชี่ยนี่มึงลืมจริงเหรอวะเค้กเสียงไม่คุ้นหูเอาซะเลยแต่ว่าเขารู้จักชื่อผมนี่กูวินไงที่นัดกันวันเนี้ยอย่าบอกนะว่ามึงลืมเด็กหนุ่มคิดสักพักอ๋อไอ้วินจริงด้วยวะวันนี้ผมมีนัดกับมันนี่นะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนครับแฟลชแบ็กผมพาน้องไปซื้อของทำรายงานที่ร้านจุดๆๆโดยที่ผมนั่งรอน้องอยู่ที่ร้านเพราะขี้เกียจเข้าไปคนมันเยอะเฮ้ยเค้กปะผมมองหน้าผู้ชายที่เดินออกมาจากสถาบันกฎวิชาข้างๆอ้าวไอ้วินผมเอ่ยทักจากนั้นเราก็คุยอะไรกันนิดหน่อยตามประสาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานบวกกับน้องผมที่เดินออกมาจากร้านพอดีอ้าวครีมมาด้วยเหรอวินเห็นครีมน้องชายของผมก็ทักคุยกันนิดหน่อยแต่มันก็คงไม่ถามอะไรมากมายหรอกเพราะผมยืนเฝ้าอยู่มันรู้ดีว่าผมอะโคตรของโคตรของโคตรของโคตรห่วงน้องเลยจากนั้นเพื่อนมันก็เรียกด้วยแหละเราก็เลยต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านถึงขนาดนั้นเราก็ยังไม่ลืมที่จะแลกคอนแทคกันไว้เดี๋ยวกูยิงเบอร์ไปนะวินตอบก่อนจะเดินไปกับกลุ่มเพื่อนของเขาขอเสริมเล็กน้อยนะครับข้อที่1ผมกับวินเป็นเพื่อนสมัยประถมกันแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากนะข้อที่2ที่มันไม่กล้าคุยกับน้องผมมากอ่ะก็เพราะว่าผมโคตรห่วงน้องเลยผู้ชายผู้หญิงผมก็ห่วงหมดอ่ะเพราะไอ้ครีมมันเป็นเด็กที่ใสมากๆในสายตาผมนะข้อที่3ไอ้วินอ่ะมันเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแต่คงไม่ใช่แฟนที่ดีแน่นอนแม่งโคตรขี้แซวขี้ตออ่ะผมมารู้ทีหลังว่ามันอ่ะไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายขอแค่มันชอบอ่ะยังไงก็ได้หมดข้อที่4หลังจากจบประถมไม่ได้มีเบอร์ติดต่อ Facebook หรืออะไรสามารถติดต่อกันได้อีกเลยจนกระทั่งผมได้มาเจอมันในวันนี้ในคืนวันนั้นหลังจากที่ผมกลับมาโทรศัพท์เจ้ากรรมก็ดันเชื่อม Wi-Fi ที่บ้านอย่างอัตโนมัติWin SKR สติกเกอร์ยิ้ม LINE Win SKR เสาร์นี้มึงว่างปะ LINE กูมีเรื่องให้ช่วยหน่อยอ่ะเค้ก AR ว่างๆว่าไงมึง LINE Win SKR พากูไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนหน่อยดิ LINE เนี่ยกูชวนเพื่อนคนอื่นแม่งพากันกลับบ้านกันหมดเลยเหลือแต่กูอยู่หอคนเดียวเนี่ยมึงเป็นเพื่อนหน่อยนะ LINE นะเค้กนะจันทร์ถึงศุกร์กูติดเรียนตลอดเลยอ่ะ LINE นะๆๆๆๆๆ LINE อีโมจิขอร้องเค้ก AR เออก็ได้โทรมาแล้วกัน LINE Win SKR สติกเกอร์ขอบคุณแอดปัจจุบันฮัลโหลเฮ้ยมึงลืมจริงเหรอวะเค้กปลายสายถามซ้ำเออมึงโทษทีว่ะพอดีอาทิตย์นี้อาจารย์สั่งงานเยอะไปหน่อยอ่ะกูเลยยุ่งๆจนลืมไปเลยว่าแต่มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมรีบอธิบายให้มันฟังพลางลุกขึ้นมาถอดเสื้อผ้าเตรียมอาบน้ำถึงความจริงช่วงนี้ผมจะยุ่งมากๆจริงๆก็เถอะนะเนื่องด้วยจะมีเทอมแล้วงานเลยต้องเยอะเป็นธรรมดาซ้ำยังไม่ได้เคลียร์งานเก่าเสียด้วยซ้ำกำลังจะออกบ้านวะบ้านมึงอยู่หลังเดิมปะส่งโลมาดิผมรีบส่งโลเคชั่นบ้านผมให้มันตามคำขอเอ๊ะหรือมันสั่งกัวหลังจากคุยกันเสร็จผมก็รีบตัดสายทันทีและรีบอาบน้ำแต่งตัวลงมาชั้นล่างของบ้านพอลงมาก็เห็นม้าจัดจานอาหารบนโต๊ะกับน้องชายผมเรียบร้อยแล้วอ้าวว่าไงพ่อคนขี้เซาม้ากำลังจะขึ้นไปเรียกมาทานข้าวอยู่พอดีเลยแล้วแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยวันเนี้ยผมเดินเข้ามาคุยกับม้าใกล้ๆโต๊ะทานข้าวเค้กว่าจะไปซื้อของกับเพื่อนหน่อยอ่ะม้ากลับกี่โมงละรีบไหมนี่ๆๆมาทานข้าวก่อนลูกม้าเลี่ยนโต๊ะออกให้ผมนั่งเฮียเขาไม่รีบหรอกม้าถ้าเขารีบอ่ะเข
ขาไม่ตื่นเอาป่านนี้หรอกน้องชายคนเล็กของบ้านพูดขึ้นพลางจิ้มแท็บเล็ตต่ออย่างไม่ได้สนใจอะไรมากมายนี่แหละพูดมากนะมึงเล่นต่อไปเลยมึงอ่ะผมปั้นคอเสียงหัวน้องด้วยความหมั่นไส้ขอดูนาฬิกาก็จวนจะเที่ยงแล้วจริงๆว่าไงสรุปเราจะทานข้าวด้วยกันก่อนไหมม้าถามย้ำตืดตืดเออฮัลโหลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเคเคเดี๋ยวกูออกไปหน้าบ้านมึงขับรถตามโลมาเลยนะหลังจากวางสายไอ้วินเสร็จผมก็ขอตัวออกมาเลยนึกในใจก็แอบหิวอยู่นะแต่คิดว่าคงไปหาทานเอาดาบหน้าดีกว่าละมั้งณร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเออว่าแต่มึงจะซื้อไปให้ใครวะผมถามวินที่นั่งทานข้าวอยู่ตรงหน้าก้อยกี้อ่ะเพื่อนกูมึงไม่รู้จักหรอกมันพูดไปกินไปหรอวะแล้วมึงคิดจะซื้ออะไรให้มันอ่ะผมถามอีกยังไม่ดูเลยวะกูก็เลือกไม่เป็นเหมือนกันได้หาคนมาช่วยนี่ไงมันตอบผมก็เออออพยักหน้าไปแบบส่งๆเราตกลงกันอยู่นานมากครับเดินเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้เรื่องสักทีจนสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ร้านนาฬิกาเป็นของขวัญเบสิกชิปหายที่รถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดรถโหยโคตรเหนื่อยอ่ะวันเนี้ยเดินจนขาลากแล้วเนี่ยผมเดินมาไกลจนถึงรถไอวินก็บ่นครับแม่งไม่รู้จะจอดอะไรไกลนักหนาฮะเดินเยอะจนขาเดี้ยงหมดแล้วเนี่ยพูดไปก็ทำท่านวดขาไปบ่นเป็นตะแก่ไปได้นะมึงอ่ะมันกัดผมเสร็จก็ยื่นหมวกกันน็อกมาให้ผมทันทีที่หน้าบ้านของผมขอบคุณนะมึงที่เลี้ยงข้าวกูวันเนี้ยผมลงรถแล้วยื่นหมวกกันน็อกคืนให้มันเออไม่เป็นไรหรอกกูก็ขอบคุณมึงเหมือนกันที่ไปซื้อของเป็นเพื่อนกูวันเนี้ยฟินตอบไม่เป็นไรกูก็ยุ่งๆอยู่พอดีช่วงเนี้ยเอาจริงๆได้ออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างก็ดีเหมือนกันผมยิ้มให้มันโอเคงั้นกูไปแล้วนะมันพยักหน้าเชิงคำตอบขับรถดีๆเพื่อนผมมองมันขับรถออกไปท้องฟ้าตอนนี้ฝนทำท่าเหมือนจะตกเลยที่ห้องนอนของผมเหลือไปมองนอกหน้าต่างที่ตอนนี้ลมเริ่มพัดแรงจึงรีบเดินไปปิดหน้าต่างซะแล้วก็เริ่มถอดเสื้อผ้าเตรียมตัวอาบน้ำทางเดินไปเปิดเพลงเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศเพลงฤดูที่ฉันเหงาวงฟลอร์ผมเข้ามาอาบน้ำในห้องน้ำเพลงยังคงดังอย่างต่อเนื่องบรรยากาศมันเป็นใจมากด้วยความที่ผมเป็นคนอินง่ายก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจไปตามบทเพลงและปล่อยให้น้ำตาไหลไปกับสายน้ำจากฝักบัวในเวลานี้มันทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งเข้าอีกแล้ว